ดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะกนกสุดทนจวกดารานักร้องหาใช้ปัญญาก่อนโพสต์เมื่อวันที่17ตุลาคมนายกนกนักข่าวชื่อดังได้โพสต์ถึงกรณีดารานักร้องออกมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมกลุ่มราษฎรเมื่อวันที่16ตุลาคมโดยได้ระบุว่าการเป็นดารานักร้องไม่ได้ทำให้คิดวิเคราะห์แยกแยะเหตุการณ์ได้อย่างครบถ้วนตามเหตุผลคิดแต่ใช้ข้อความสั้นๆตัดช่วงเหตุการณ์มาโจมตีเจ้าหน้าที่ไม่พูดถึงการด่าทอสถาบันไม่พูดถึงการคุกคามขบวนเสด็จซึ่งเป็นเหตุสำคัญทำให้ต้องประกาศใช้พรกฉุกเฉินมีข้อห้ามการชุมนุมเกิน5คนผู้ประกอบการห้างร้านต้องปิดกิจการทั้งที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นส่งผลกระทบถึงร้านค้าต่างๆจำนวนมากเจ้าหน้าที่ขอให้หยุดชุมนุมเมื่อไม่ทำต้องใช้การผลักดันและฉีดน้ำไม่มีกระสุนยางไม่มีแก๊สน้ำตาไม่มีการทุบตีดารานักร้องเหล่านี้กลับเห็นเป็นการใช้ความรุนแรงใจคอจะให้ชุมนุมกลางสี่แยกใจกลางเมืองทุกๆวันหรือการที่ผู้ชุมนุมขว้างปาสิ่งของสาดสีใส่ตำรวจชั้นผู้น้อยที่เขาต้องทำตามหน้าที่คว้างขวดใส่พระที่นั่งทำได้หรือครับเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ชุมนุมที่ส่วนใหญ่ไม่ใช่เยาวชนหรือครับนี่ไม่ใช่การใช้ความรุนแรงหรือครับการเข้าประชิดขบวนเสด็จด่าหยาบคายพระมหากษัตริย์ไม่ใช่การคุกคามหรือครับหากใช้ปัญญาอย่างเต็มที่และให้ความเป็นธรรมกับสถาบันก่อนจะโพสต์ด้วยนั่นเองล่ะค่ะ